ก่อนหน้านี้จริงๆที่บอกว่าแพนมีแต่พอรู้ว่าทำงานจริงๆอ่ะมันร่างกายไม่ไหวมันบวกความเครียดพักผ่อนไม่ได้พักผ่อนไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องตัดสินใจแหละว่าจะต้องเลือกว่าไม่รับงานแล้วก็ดูแลตัวเองบำรุงไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนแบบบำรุงจับภูมิใจในความแบบเวลาเขาตั้งใจทำอะไรอ่ะเขาค่อนข้างแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือแบบรุ่นจะรู้สึกว่าพอเราแต่งงานกันมาอะไรเงี้ยเขาเหมือนเขาอยากเป็นหัวหน้าครอบครัวแบบที่แข็งแรงที่แบบ 100% นะนะคะหรือการไปขอดูได้ไปเรียกมาไม่ห่วงนะไปขอดูได้ขอให้นางยกเสื้อให้ดูเกิดขึ้นได้ยังไงคะคือจริงๆอ่ะเขาเข้ายิมมาตลอดอยู่ใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเหมือนเทรนเนอร์พี่โน้ตเนี่ยเขาอยากทำโปรเจกต์หมายถึงว่าเขาเทรนศิลปินมาเยอะแต่ว่าเขาไม่เคยทำโปรเจกต์เขาก็เลยบอกว่าหลุยพี่อ่ะขอเทรนให้แล้วทำโปรเจกต์ได้ไหมคือเทรนให้2เดือนแล้วเรามาถ่ายรูปกันจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าต้องเอาจริงเอาจังนะหมายถึงว่าต้องกินอาหารต้องทำตามที่เขาบอกทุกอย่างอ่ะก็วันก่อนถ่ายประมาณคือมันหนักมาตั้งหลายวีคอ่ะพี่แล้วก่อนถ่ายอ่ะก็ต้องงดแป้งแล้วกินแต่ไก่ปั่นแล้วไม่ใช่กินอาหารอะไรก็ได้นะกินแต่อกไก่มาถึงจุดนึงหลุยต้องเอาอกไก่ปั่นใส่น้ำแล้วก็คึกถึงแล้วพอถึงจุดนึงก็ต้องงดน้ำวันนึงกินน้ำได้แค่เนี้ยเพื่อลีนให้กล้ามเนื้อมันเห็นชัดขึ้นก่อนมาถ่ายเงี้ยค่ะมันหนักไม่เยอะเขาอ้องอ่ะตรงหนุ่ยอ้องอ่ะหนุ่ยนั่งตารอใจนุ่นอ่ะแล้วปกติเป็นคนไวแอคทีฟนะพอไม่มีแป้งร่างกายมันขาดตาลขาดแป้งนางอ้องแล้วนางอยู่ตาลอยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็เลยบอกเขาว่าถ้ามากกว่านี้เราไม่ไหวแล้วนะเพราะเรามีความรู้สึกว่าร่างกายมันแบบแต่เขาบอกว่าเขา40แล้วเนาะครั้งนึงในชีวิตเขาก็อยากเหมือนแบบได้สัดส่วนแบบนั้นสักครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นเราทำหน้าที่แม่บ้านดูแลเรื่องอาหารการกินในทุกอย่างควบคุมแทนคือนุ่นก็กินคลีนตามเขาไปด้วยเลยค่ะน้ำหนักก็ลงคอกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็โอเคเพราะว่าหลังจากคือพอคนได้เห็นรูปเนาะคือเขาไม่ได้เอารูปที่ถ่ายแบบจริงๆอ่ะเพราะเขามีความสุขว่าด้วยตัวส่วนตัวเขาไม่ได้แบบอยากจะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเขาแค่รู้สึกภูมิใจกับตัวเองว่าในวัยนี้ของเขาอะแล้วเขามันผ่านการงดน้ำงดอะไรมันโหดจริงๆแม้กระทั่งวันถ่ายอะได้กินแป้งแล้วนะได้กินข้าวแต่ไม่ได้เป็นกินกับนะกินแป้งกินข้าวโรยกับผงกาแฟใช่นั่นคือเวลาพวกเขาเรียกนักเพาะกายเขาทำกันก่อนที่จะประกวดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องผ่านการทำแบบนั้นอะเราก็เลยเข้าใจเขาว่าแบบเขาภูมิใจกับสิ่งที่เขาพยายามเป็นแบบยากมากนะจริงจังขนาดนั้นนะใช่หนูว่าเขามันไปถึงจุดที่มันเหมือนมาแล้วอ่ะมันมาแล้วแล้วมันเหมือนแบบอุตส่าห์มาครึ่งนึงแล้วถ้าไม่ไปต่อจะแบบเฮ้ยกินอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนอยากกัดฟันทำให้มันเต็มที่แต่ว่าหวานสามีนะมาเป็นชีสเดย์อะไรอย่างงี้บ้างไม่มีเลยค่ะตอนก่อนถ่ายไม่มีชีสเดย์เลยมีสงสารสามีไหมเห็นเขากินข้าวกับเม็ดกาแฟอะไรก็นี่ก็หาซื้อส้มตำมากินก็ต้องไปกินในครัวเขาเลยไหมห้ามไม่เห็นเลยสงสารแล้วใช่ไหมเราก็ต้องแบบว่าดูแลคลีนกับเขาใช่ก็คือตื่นหรือตื่นตีห้าขับมอเตอร์ไซค์ไปเข้ายิมแล้วก็คือใช้เวลากับยิมแบบ2ชั่วโมงกว่าถึง3แล้วก็กลับมากินข้าวเสร็จก็ขึ้นไปเดินบนลู่ต่ออย่างเงี้ยนั่นแหละคือประมาณเดือนกับ2เดือนที่หนูเจอหรือเป็นอย่างนั้นตลอดแรกๆมีทะเลาะกันเลยไม่ค่อยมีทำไมกินเนื้อหรือเปล่าฉันจะกินอันนี้เธอกินไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ค่อยเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกนุ่นเริ่มกินครีมมาประมาณ 3-4 เดือนแล้วอะค่ะเพราะว่าแบบเตรียมตัวเนาะเราก็อยากมีน้องอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามกินครีมดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้นุ่นที่หลุยไปได้อย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ยากในการสื่อสารกันเพราะว่าหลุยเขากินเขาต้องเพิ่มโปรตีนแต่ว่านุ่นก็คือลดแป้งลงลดทุกอย่างแล้วกินแบบไม่มีเครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยง่ายต่อการทำมีจะบอกว่าเคยจะบอกเรื่องของน้ำตาลเรื่องของอะไรที่เขาแบบไม่ค่อยได้รับแล้วอารมณ์มันถึงเราตรงไหนอ่ะอารมณ์มันสวิงไหมหลุยไม่ค่อยสวิงโชคดีแต่หลุยหน่อยไม่ใช่หน่อยแค่หน่อยแค่น้ำตาลหน่อยนี้ตาลอยนั่นแล้วเหมือนแบบช้าเป็นจังหวะนู่นเลยด่าได้ด่าเลยอะไรอย่างเงี้ยมันรีแอคกลับไม่ทันงานมันช้ากว่าจะคิดว่าเอ๊ะนี่จะไหวเหรออะไรอย่างเงี้ยทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนื้อสัมผัสมันต่างไปจากเดิมไหมเนื้อสัมผัสเปลี่ยนไหมคะเวลาเราลูบเลยนะชอบแหละค่ะมันรู้สึกตึงๆเพราะว่ามันแบบมันลีนแล้วเนาะเวลาแบบโหแล้วจับแบบมันเริ่มมาตั้งแต่ตรงนี้เนาะมันปีกว้างขึ้นอย่างเงี้ยอุ้ยคิดตามมันดูตามแล้วแบบอุ้ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเรียวอย่างเงี้ยมันก็ดี
ภูมิใจนะคะไม่ได้ภูมิใจไม่ได้อวดเพราะว่าแฟนฉันแบบหุ่นดีจังจับภูมิใจในความแบบเวลาเขาตั้งใจทำอะไรอ่ะเขาค่อนข้างแบบจริงจังอะไรเงี้ยเพราะฉันคือแบบนุ่นจะรู้สึกว่าพอเราแต่งงานกันมาอะไรเงี้ยเขาเหมือนเขาอยากเป็นหัวหน้าครอบครัวแบบที่แข็งแรงที่แบบ 100% อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นอะไรที่เขาเป็นแบบเนี้ยเราจะรู้เลยว่าอุ๊ยอนาคตเราอ่ะสบายเรื่องอย่างนี้เราคุณไม่ได้ดั่งใจตอนนี้หลังจากนี้ชีวิตจะอยากให้คงสภาพตอนนี้เขากลับมากินกับปกติค่ะแต่ว่าก็ยังคุมหมายถึงว่าก็กินโปรตีนกินอกไก่แต่ว่าคือกินอะไรที่มีรสชาติเพิ่มขึ้นเพราะว่าช่วงที่เขาลีนอ่ะหน้าเนอก็ไปเหมือนกันคือมันผอมจนร่างกายไม่มีน้ำหน้ามันก็กล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกหนูว่าตอนเนี้ยกลับมาทับละครแล้วไงคะต้องเหมือนอ้วนได้อีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ยังฟิตเข้ายิมปกติอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเวลาปกติชอบไหนมากกว่ากันฮะชอบไหนมากกว่ากันทีก็แน่นๆอย่างนี้แหละพี่สาวชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ยังไงบ้างเมื่อทันทีที่เราแบบลงรูปนั้นเขาก็บอกว่าคือก็ชอบเหมือนกันนะเขาบอกว่าแบบทำบุญด้วยอะไรเป็นลูกระมิดาแต้มบุญอะอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าที่เราอาจจะได้อานิสงส์แบบสามีเราแบบเขาเป็นหลุยอะเนาะอะไรเงี้ยเขาฟิตหุ่นเขาอะไรเขาเรียกอะไรอะฝรั่งมันจะได้เปรียบคนไทยในเรื่องของสรีระเนาะอะไรเงี้ยเราก็เลยโครงสร้างเขาดีก็เลยเขาน่ะมีบุญเราอ่ะบุญหนักแต่เราปวดไหมเราปวดไหมปวดสามีเอ้าพี่สมัยนี้เขามีอะไรก็ปวดกันทั้งนั้นเลยใครก็เก็บไว้เขาก็โพสกันใครก็โพสกันเนาะเราก็อยากจะแบบเราก็ไม่ได้โพสอะไรมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้โพสแบบบ้าบอสี่ห้าลูกผ่านไปสองวิกับโพสรูปเดิมในเราอยากโพสเนี่ยณโมเมนต์ที่เราเขาหนักอ่ะแต่พอตอนนี้เราก็ไม่โพสแล้วเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่วิธีเราอ่ะที่จะโพสอะไรลื้อเปื่อยเดี๋ยววันนี้อาจจะโพสแล้วเพราะนักข่าวถามมีสาวเข้ามาท้าทายเออจริงไม่ได้หรอกหน้าดุแสดงว่าเราไม่ห่วงเหรอเฉยๆนะพี่เพราะมีความรู้สึกแบบยวนอยู่กันมานานพี่ก็รู้เนาะแล้วมันก็เขาตลอดนี่มาฟ้องฉันแสดงว่าเราไม่ใจในตัวเขาพอสมควรเข้าใจแต่พี่หนุ่ยก็ไปเข้าพี่นุ่นทุกกองเลยนะคือหลังๆอ่ะมันเหมือนไม่มันแต่งงานไปแล้วเนาะแล้วมันก็อยู่ในเลขมีแล้วมันไม่ต้องมีอะไรแบบปิดบังอะไรกันแล้วหรือแบบวางตัวเราก็เป็นอย่างนี้ของเราซัพพอร์ตใครว่างก็ซัพพอร์ตกันไปแล้วอะค่ะแต่ทุกวันนี้ก็ยังแบบใช่ใช่อย่างเงี้ยอย่างเมื่อวานก็ทำงานดึกไงคะแล้ววันนี้เขาก็ไม่มีถ่ายละครโดนแคนเซิลละครไปเขาก็เดี๋ยวไอมาด้วยคือแบบจะหาได้น้อยพี่นุ่นที่รับของเราคืออะไรพี่นุ่นมีอะไรหรอกเล่นของเล่นของเพราะอะไรค่ะเพราะมันแบบมันอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเนาะแล้ววันนึงถ้าเราทำอะไรกับชีวิตคู่เต็มที่อ่ะเขาจะเห็นแล้วแบบเขาก็จะตอบคือเมื่อก่อนทุกคนก็รู้ว่าต้องไปเฝ้าหลุยที่กองแต่ว่าเราก็ไปเฝ้าไม่ใช่เฝ้าหรอกเราก็ไปซัพพอร์ตเขาที่กองตลอดเงี้ยถามว่าเวลาเราถ่ายเข้ามาไหมเมื่อก่อนเราก็ไม่มาถูกไหมแต่พอตอนนี้เหมือนเขารู้ว่ามันต้องมาล้านกันเราไม่ได้ขอแต่เขาเวลาเขาเสนออ่ะก็ไม่ขัดมันก็เลยเป็นแบบนี้เขาก็เลยเริ่มเข้าใจในมุมที่เราลงมาแล้วเราเราอยากให้เขาช่วยบ้างอะไรเงี้ยแต่เราไม่พูดแต่ว่าเขาเวลาเขาไปเราซัพพอร์ต 100% อะไรเงี้ยค่ะช่วงแต้มบุญของเราช่วงแบบเอาคืนแหละแต่ช่วงแต้มบุญที่ผ่านว่าใครมาส่งครับพี่นุ่นมันแบบว่าอะไรอ่ะแฟนคลับค่ะแฟนคลับค่ะแฟนคลับค่ะรุ่นน้องจ้ะว่าเตรียมดูแลตัวเองตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็คือไม่ได้รับหลักเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของนุ่นแล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆที่บอกว่าแพนมีแต่พอรู้ว่าทำงานจริงๆอ่ะมันร่างกายไม่ไหวมันบวกความเครียดพักผ่อนไม่ได้พักผ่อนไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องตัดสินใจแหละว่าจะต้องเลือกว่าไม่รับงานแล้วก็ดูแลตัวเองบำรุงไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนแบบบำรุงเพราะว่าปีใหม่ด้วยเนาะก็ยังไม่อยากที่จะแบบขอให้ฮาที่นี่แสดงว่าปีหน้าทั้งปีก็คือนุ่นจะไม่รับงานเลยก็ไม่ได้รับเลยค่ะจนกว่าแบบก็ลุ้นน่ะถ้าติดก็โอเคไปต่อแล้วถ้าแบบไม่มาสักทีหรือมันเป็นไปไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยก็คงกลับมารับอะไรเงี้ยจะลิมิตมั้ยคะให้ลิมิตว่าต้องเป็นคือจริงๆอ่ะวางไว้ว่าถ้า43มันไม่ได้แหมว่า42อะไรเงี้ยคือมีความรู้สึกว่าแก่เกินไปก็ไม่ดีอ่ะเราไม่ฝากใครหรือว่ายังไงเรียบร้อยค่ะทําทุกอย่างเรียบร้อยแต่เพียงแค่ว่านี่แหละขอสักแบบสิ้นปีก่อนได้มั้ยอะไรเงี้ยเพราะสิ้นปีเค้าก็มีคอนเสิร์ตที่อุดรเนี่ยค่ะคอนเสิร์ตแบบปีใหม่เราก็เลยเข้าจะมาท้องแล้วแบบเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่เยอะตอนแก่เราก็อาจจะต้องนอนยาวเดือน2เดือนถูกมั้ยเพราะว่าตามที่
ฟังมารุ่นพี่อย่างเงี้ยเขาบอกว่าเออถ้าแบบมีจริงๆก็คืออาจจะต้องนอนอย่างเดียวเลยเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็มีความสึกอ่ะก่อนสิ้นปีอ่ะเราขอแบบเป็นเราอ่ะให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปปลายปีต้นปีเราก็จะเริ่มโปรเซสอันนี้คือตั้งใจทําวิทยาศาสตร์คงวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะหนึ่งนุ่นก็เก็บไข่ฝากไข่ไปแล้วเรียบร้อยแหละแต่ว่าแต่ธรรมชาติก็ลองนะแต่ด้วยความที่อายุอ่ะกลัวลูกแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยเรื่องลูกอ่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าถ้าเขาแบบไม่โอเคอ่ะเราสงสารเพราะเราก็ต้องไปก่อนอ่ะลูกไหมแล้วเขาจะต้องอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยในด้วยสภาวะที่มันเป็นอยู่อย่างนี้ด้วยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ว่ากลัวลูกเป็นอะไรนะแต่หมายถึงว่านุ่นมองว่าอายุนุ่นเยอะการมีธรรมชาติถ้าปล่อยไปเรื่อยๆมันก็เหมือนเราไม่รู้อ่ะพี่แบบว่าหมายถึงว่าล้วนทุกเดือนหรอว่าเฮ้ยทุกเดือนจะมาไหมหรือไม่มาหรืออะไรเงี้ยมันไม่ไหวสู้เราแบบทำแบบทีเดียวไปเลยอะไรเงี้ยค่ะที่มันได้ปรึกษาหรอว่าเพื่อนๆที่เขาเคยมีลูกยากลำบากเขามีไหมคือต้องบอกก่อนว่านุ่นเข้าใจเรื่องนี้ 100% หมดเลยเพราะว่าพี่สาวเป็นคุณหมอคุณหมอทางเรื่องนี้โดยเฉพาะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยเข้าใจว่าคือนุ่นน่ะถูกเราวางแผนเราแต่งงานตอนอายุเยอะหรอก30กว่าคือ30 37อ่ะเนาะแล้วทีนี้คือด้วยก่อนหน้าเนี้ยมันไม่ได้วางแผนว่าแบบเอ๊ะเราจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอถึงเวลาจริงๆการเก็บไข่อ่ะแค่30ก็เริ่มร่างกายก็เริ่มแบบไข่มันก็เริ่มน้อยแล้วนะจริงๆแล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วนุ่นเพิ่งมาเก็บตอนประมาณ38เองค่ะมันก็ถือว่าเยอะแล้วก็ไข่มันก็ไม่ได้ว่าแบบโหเยอะหรือมีประสิทธิภาพเงี้ยก็ลุ้นๆกันนั่นแหละแต่ก็ยังแบบมีบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเออถ้าจะมาก็มาเนาะต้องมาอะไรอย่างเงี้ยวายจนไปแก้บนที่ไหนแล้วตอนเนี้ยเราจะเลิกแบบจะแค่สวดมนต์พอแล้วกันทดลองธรรมชาติอยู่ทดลองด้วยทดลองอะไรนะยิ้มยิ้มตรวจทุกตรวจปล่อยตรวจปล่อยเลยละค่ะเพราะว่าด้วยความที่พี่เป็นหมอเนาะก็เหมือนแบบเอออะไรก็คือตรวจเพราะว่าด้วยเหมือนว่าอย่างที่บอกแหละนุ่นเริ่มแบบเข้าแบบวัย40แล้วว่านุ่นก็อยากเช็คบ่อยกลัวเรื่องเนื้องอกกลัวเรื่องซีกลัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเลยต้องเช็คบ่อยแล้วก็ท่านเครียดวุ้ยก่อนหน้านั้นนะเครียดตอนถ่ายพรมลิขิตกลางๆเรื่องอะค่ะเครียดเพราะอยากมีเพราะมีความไทม์ไลน์ถูกต้องแต่งานมันนักก็มันก็เลยแบบอะไรนะคะหลุยเคยเช็คแล้วค่ะหลุยเคยเช็คอุ้ยว่ายน้ำเก่งเลยแหละเขาไม่มีปัญหาเลยถ้าตอนนี้ไม่มีปัญหาเขาแบบ 100% ของเขาเช็คแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่นุ่นก็มีความหวังเราไม่หมดหวังไม่รู้สิน้องกันมีลูกมันเหมือนแบบอย่าไปคิดเดี๋ยวที่เขาพูดจริงๆอ่ะอย่าไปคิดอะไรเยอะคือแบบมีก็มีไม่มีก็ใช้ชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ยในยุคนี้คนไม่มีลูกก็เยอะรวมแล้วเรายังมีอยู่ใช่มั้ยเขาบอกนุ่นจะมี41เออนุ่นอะไรไม่รู้จะเชื่อได้หรือเปล่า